ไปดูปัญหาดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างพระกับสีกานะครับพระนี่เป็นระดับเจ้าวาดนะครับส่วนสีกาเนี่ยเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะครับคุณป้าแกเข้าไปถามท่านเจ้าวาดบอกว่าทำไมต้องไปตัดกุญแจโบสถ์เจ้าวาดก็ชี้แจงปรากฏคุยกันไปคุยกันมามีปากเสียงทะเลาะกันพอทะเลาะกันปุ๊บเจ้าวาดคว้ามีดมาไล่ฟันแบบนี้ครับแบบนี้เลยอ่ะวิ่งหนีเลยแล้วก็เสียงดังมากนะนี่ในวัดนะคะในวัดนะครับเจ้าวาดบอกไปไปชาวบ้านบอกใครก็ได้มาช่วยแล้วนี่คุณป้าบอกนี่ฮะนี่เป็นวินาทีที่เจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ชัยนาทครับเอามีดไล่ฟันคุณป้านะฮะก็ทำท่าเงื้อแหละแต่ยังไม่ได้ฟันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณป้าก็วิ่งหนีออกมาจากกุฏิวัดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น18มกราคมตอน11โมงทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามทั้ง2ฝ่ายนะเริ่มจากคุณป้าก่อนชื่อป้าตุ๊กนะฮะป้าตุ๊กบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมาทำบุญที่วัดแล้วก็สงสัยเลยเดินไปถามเจ้าวาดสงสัยอะไรป้าป้าสงสัยว่าทำไมเจ้าวาดต้องไปตัดกุญแจโบสถ์ที่มีพระรูปหนึ่งเนี่ยจำวัดอยู่แล้วท่านก็เอาแม่กุญแจลูกใหม่มาล็อกพระรูปนั้นก็เลยจำวัดที่โบสถ์ไม่ได้ต้องไปปักกรดแทนปรากฏเจ้าวาดก็ตอบว่ามันเป็นอำนาจของทางวัดมีสิทธิ์ทำได้ป้าก็ไม่ยอมก็ซักถามไปเรื่อยปรากฏเจ้าวาดเริ่มโมโหก็เลยมีปากเสียงกันจากนั้นเจ้าวาดก็เอามีดมาไล่ฟันตามคลิปป้าบอกว่าโชคดีเหลือเกินที่วิ่งหนีรอดมาได้ยืนยันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งความแล้วและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับตอนนี้ตกเย็นก็ไปกับกรรมการวัดกับเจ้าวาดไปเรื่อยกุญแจเลยโบสถ์ทีนี้มีอยู่พระอยู่รูปนึงเขาจะนอนอยู่ประจำแล้วบอกไปเรื่อยทั้งเรื่อยทั้งเปลี่ยนกุญแจใหม่เนี่ยแล้วเขาจะเข้าไปนอนได้ยังไงกันแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเถียงกันเขาก็บอกเขามีอำนาจแล้วเขาก็ขับเราลงจากวัดไงเราก็ไม่ยอมลงเขาก็เลยมีไล่ฟันเรานะนี่คือมุมของคุณป้านะฮะคุณป้าสงสัยทีนี้เจ้าวาดวัดคู่กรณีก็ชี้แจงนะครับว่าสาเหตุที่ไปตัดกุญแจโบสถ์เนี่ยคือมันหาลูกกุญแจไม่เจอเปิดเข้าไปทำความสะอาดไม่ได้ก็เลยให้วัยยาวัจกรวัดเนี่ยมาตัดแม่กุญแจออกแล้วก็เอาแม่กุญแจตัวใหม่ไปใส่แทนทำให้สีกาคุณป้านี่ไม่พอใจเข้ามาต่อว่าเจ้าวาดด่าเสียหายว่าไปกลั่นแกล้งพระอีกรูปจนจำวัดในโบสถ์ไม่ได้เจ้าวาดบอกว่าแล้วพระที่ไหนเนี่ยมาจำวัดในโบสถ์ เขาต้องไปจำวัดที่กุฏิมันไม่ใช่ที่ที่มาจำวัดเจ้าวาดบอกอีกด้วยนะฮะนี่โชว์ให้ดูเนี่ยเหรอคะมีดเล่มนี้เหรอมีดเล่มนี้ที่ไล่ฟันแต่เจ้าวาดแก้ตัวแบบนี้บอกว่าวันนั้นเนี่ยฟันแบบนี้นะคือไม่ได้ออกจากฝักอ๋อยังไม่ได้ดึงออกมาเลยยังไม่ได้ดึงแค่เงื้อแล้วก็ขู่เพื่อไล่เท่านั้นนะครับส่วนกรณีที่สีกาไปแจ้งความว่าพยายามฆ่าเลยนะเจ้าวาดบอกว่าอ้าวนักข่าวดูสังขารอาตมาเองแล้วกันว่าจะทำได้ไหมฟังกันหน่อยครับเขาก็มาหาว่าอาตมาเสพใบกระท่อมบ้างกัญชาบ้างมาแบบละร้านน่ะบุคคลผู้นี้มาละร้านหลายครั้งหลายหนมาด่ามาขึ้นไอ้อีมึงกูไอ้กล้ามึงมีอำนาจใหญ่โตหรืออาตมาก็ทนบันดาลโทสะไม่ได้เดี๋ยวจะขับไล่ไปเขาก็มาก่อกวนเรื่อยนี่นี่ละเจ้าอาวาสองค์ที่แล้วก็สึกไปก็เพราะเขานี่แหละเอออ่ะเนี่ยฟังความสองข้างแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวอะไรมากกว่านั้นนะนั่นสิใช่ไหมครับมันเหมือนมีเงื่อนงำนิดๆเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูจะพูดไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะครับขณะที่พระลูกวัดอีกรูปก็บอกว่าวันเกิดเหตุมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาคุยเรื่องนี้แล้วแล้วก็จะต้องสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าตัวเจ้าวาดเองเนี่ยก็ยืนยันว่าท่านไม่ผิดท่านไม่สึกนะฮะอ่ะทีนี้ก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่มาจัดการแล้วกันว่าจะเอายังไงกันต่อดีครับ